ันนี้มาเป็นผอ.โรงเรียนศรีอภัยก็อยากจะบอกลูกๆและก็บอกคุณครูทุกคนว่าสิ่งที่อยากเห็นก็คือทำไมได้ลูกที่เรียนศรีอภัยเป็นคนเก่งเป็นคนดีเพื่อได้ทันกับกระแสโลกที่เปลี่ยนไปอยากฝากครูศรีอภัยให้ช่วยดำรงรักษาประวัติศาสตร์อันดีงามทุ่มเทและเสียสละให้กับลูกที่เรียนศรีอภัยอย่างเต็มที่เป็นความสามารถขอขอบคุณคุณครูและทุกท่านทุกคนครับครูมีความภูมิใจมากที่มีโอกาสมาเป็นรองผู้อำนวยการที่โรงเรียนศรีอภัยนอกจากจะมีโอกาสได้ร่วมเป็นคณะผู้บริหารของโรงเรียนประจำจังหวัดแล้วยังมีโอกาสได้สอนนักเรียนได้ทำหน้าที่ครูสอนคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ครูรักมากที่สุดดีใจมากที่ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างดียิ่งจากครูผู้สอนทุกคนจากคณะผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนศรีอภัยสิ่งที่ครูอยากเห็นคืออยากจะให้นักเรียนเนี่ยเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองต่อโรงเรียนต่อครอบครัวต่อสังคมรวมทั้งปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือเก่งดีมีความเป็นผู้นำความภูมิใจที่ต่อโรงเรียนศรีอภัยนะคะก็ดีใจมากที่สุดที่ได้มาเป็นครูศรีอภัยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเลือกไม่ผิดเลยก็เพราะว่าศิษย์ที่นี่เนี่ยมีความน่ารักในเรื่องของการสอนก็ได้ทำให้นักเรียนบางคนที่เขาไม่ชอบวิชาภาษาไทยที่เห็นว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อหน่ายนั้นกลับมารักวิชาภาษาไทยสุดท้ายก็คือว่าภูมิใจที่ลูกศิษย์ที่เข้าไปได้ดีแล้วเขาก็ไม่ลืมโรงเรียนก็กลับมาสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับโรงเรียนศรีอภัยก็คือว่าใครก็ตามไม่ว่านักเรียนหรือบุคลากรหรือคุณครูอาจารย์ที่ได้อาศัยใบบุญของโรงเรียนศรีอภัยนั้นให้รักโรงเรียนศรีอภัยให้มากสำหรับครูวราพรรักโรงเรียนศรีอภัยมากที่สุดสำหรับการรับราชการอยู่ในโรงเรียนศรีอภัยซึ่งเป็นสถาบันอันทรงเกียรติของจังหวัดชุมพรรู้สึกมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้ามาอยู่ณสถาบันแห่งนี้เราได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายบริหารของโรงเรียนได้รับความดูแลความเอื้ออาทรจากเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นกัลยาณมิตรที่น่ารักเราได้รับความรักและความน่ารักน่าเอ็นดูจากลูกศิษย์ที่น่ารักทุกๆคนการฝึกสอนนักเรียนไปแข่งขันสารานุกรมไทยในระดับประเทศนอกจากนั้นแล้วยังมีความภาคภูมิใจว่าได้สร้างความมีพื้นฐานกับเรื่องของการพูดสุนทรพจน์ให้กับนักเรียนมาโดยทุกปีนะจนกระทั่งเราประสบความสำเร็จในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เป็นความทรงจำอันล้ำค่าก็คงจะเป็นความทรงจำของครูเตือนใจคนนี้ไปตลอดนานเท่านานความประทับใจของพี่นะคะคือตั้งแต่ย่างก้าวเข้ามาในศรีอภัยเนี่ยก็ได้รับความต้อนรับจากท่านผอ.ธรรมนิตอย่างดีท่านก็ต้อนรับด้วยความเต็มใจยิ่งเมื่อพี่อยู่ไปเนี่ยก็จะพบกับว่าคุณครูโรงเรียนศรีอภัยทุกคนต้อนรับแล้วก็ให้ความอบอุ่นนะคะก็อยู่มาในศรีอภัยเนี่ยอย่างมีความสุขในเรื่องของนักเรียนมีความตั้งใจว่าอยากพัฒนานักเรียนเนี่ยให้เก่งยิ่งขึ้นความตั้งใจของนักเรียนที่ทำให้กับครูเนี่ยให้ทำกับคุณครูท่านอื่นเหมือนทำกับของครูอย่าเหลวไหล
นะแต่ส่วนใหญ่นักเรียนศิยาภัยนี่จะไม่มีการเรียนสายครูเนี่ยมาอยู่ศิยาภัยตั้งแต่ปี2535ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นอายุสักประมาณ 37-38 ปีนะก็มาวันแรกที่มาโรงเรียนเนี่ยตื่นเต้นมากครูไม่เคยอยู่โรงเรียนโตขนาดนี้มาก่อนแต่มีความคิดว่าโรงเรียนใหญ่ๆต้องมีคุณภาพนะยิ่งได้เห็นว่านักเรียนบางคนไปแล้วไปแข่งขันไปอะไรมาไม่เคยครั้งไหนเลยที่เด็กศิยาภัยไม่เก็บรางวัลมาให้โรงเรียนครูภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นครูศิยาภัยครูรักโรงเรียนมากโอกาสที่ครูจะเกษียณครูก็ขอฝากนักเรียนรุ่นหลังๆที่และก็คุณครูที่กำลังอยู่ตอนนี้ให้รักษาเกียรติประวัติและความดีงามของศิยาภัยให้อยู่คู่โรงเรียนตลอดไปรักในอาชีพครูอันนี้ครูมาสอนโรงเรียนศิยาภัยนี่ก็นานมากแล้วประมาณ20กว่าปีครูสอนที่นี่มีความภูมิใจมากเพราะนักเรียนเก่งทั้งด้านการเรียนแล้วก็กิจกรรมจะคิดว่านักเรียนส่วนใหญ่นี้ก็เปรียบเสมือนลูกของครูครูเป็นคนที่ตรงๆพูดตรงๆดุเป็นดุตักเตือนเป็นตักเตือนแล้วก็บ่อยๆเสียด้วยนะเพราะฉะนั้นการดุและตักเตือนเนี่ยไม่ได้ดุเพื่อเพราะว่าไม่รักนักเรียนรักแต่ว่าดุก็เพื่อจะให้นักเรียนเป็นคนดีครูรุ่นใหม่ๆมานี่ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ของครูนี้จะทำหน้าที่ครูต่อไปซึ่งคาดว่าก็จะนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนประสบผลสำเร็จเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนี่แหละห้องนี้แหละเป็นความภูมิใจของครูนะเพราะว่าห้องนี้ได้ก่อตั้งมาจากความตั้งใจจริงๆของครูจนทั้งบัดนี้โรงเรียนศิยาภัยเป็นที่รู้จักในนามของโรงเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับดนตรีไทยเรื่องที่จะฝากกับน้องๆครูใหม่ๆของโรงเรียนศิยาภัยนะครับนักเรียนเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของเรานะศิษย์จะดีก็มีครูนี่ครูจะดีก็ต้องดูที่ศิษย์แหละให้มองศิษย์เหมือนกับเป็นลูกทุกสิ่งเนี่ยให้ทำเพื่อศิษย์นะก็จะเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของความเป็นครูมันยังได้บุญได้กุศลอาชีพนี้แตกต่างจากอาชีพอื่นโดยทั่วไปก็ขอฝากไว้แค่นี้